นิกกี้ฟาดกลับชาวเน็ตไล่ให้ไปเป็นโสดสงสารก้อยไลฟ์สไตล์ยังไม่เหมาะมีแฟนนิกกี้ฟาดกลับชาวเน็ตไล่ให้ไปเป็นโสดสงสารก้อยไลฟ์สไตล์ยังไม่เหมาะมีแฟน FC ขาหื่นเชียร์ขอให้ง้อสำเร็จแฟนคลับดราม่ากันยกใหญ่สำหรับนิกกี้ณฉัตร จันทพันธ์และก้อยอรัชพรโภคินภากรที่ถูกโยงเป็นคู่รักดาราเกิดรอยร้าวถึงขั้นเลิกรากันขณะที่โลกโซเชียลทวิตเตอร์ดราม่าเดือดกันข้ามวันข้ามคืนติดแฮชแท็กนิกกี้ก้อยท่ามกลางเสียงเชียร์ให้ไปง้อและเสียงดราม่าว่าให้เลิกกันเถอะเรียกว่าทัวร์ลงนิกกี้อย่างหนักเมื่อเจ้าตัวไปทำงานถ่าย MV เพลงพร้อมโพสต์รูปคู่กับแรปเปอร์ดังโดยชาวโซเชียลต่างเข้ามารุมด่านิกกี้โดยมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าเป็นโสดไปเถอะนิกกี้สงสารผู้หญิงที่เป็นแฟนด้วยปากบอกไม่หึงไม่หวงแต่ความจริงทุกคนทนไม่ได้หรอกลองดูเพื่อนๆรอบตัวที่เขาคบแฟนนานๆลองดูลีโอเจมหรือเมาก็ได้ว่ากับพอยออื่นยิ่งออกสื่อจะกล้าทำแบบคุณไหมก้อยทนมาได้นานขนาดนี้ในใจก็คือรักจึงทนสุดท้ายก็บั่นทอนนิกกี้ไม่ผิดอะไรหรอกแต่แค่ไลฟ์สไตล์นิกกี้ยังไม่เหมาะมีแฟนมีคู่ชีวิตงานนี้นิกกี้ตอบกลับทันควันสงสารตัวเองไหมอยากขีดล่างเสือกท่ามกลางเสียง FC คาหื่นส่วนใหญ่เชียร์นิกกี้ให้ไปง้อก้อยว่าขอให้ง้อสำเร็จนะน้องสู้ๆรักกันจริงสู้ๆความครั้งนี้เอาไว้เป็นบทเรียนสอนเราและจำไว้ว่าถ้าเรามีคู่ที่ดีแล้วกุมมือกันให้แน่นปรับลดละหลิกให้อภัยจาก FC คาหื่นรุ่นใหญ่คนหนึ่งสู้ๆคิมเบอร์รี่จัดชุดแต่งงาน5ชุดปลื้มหมากใจป๋าเปเกินงบอยากเห็นน้ำตาเจ้าบ่าวคิมเบอร์รี่จัดชุดแต่งงาน5ชุดตื่นเต้นลองชุดเจ้าสาวครบแล้วปลื้มหมากใจป๋าเปเกินงบงานแต่งรับอยากเห็นน้ำตาเจ้าบ่าววันงานใกล้เป็นเจ้าสาวแล้วสวยเปล่งปลั่งไม่เบาสำหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสที่มาร่วมงานกิจกรรมโปรโมทละครหมอหลวงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตเตรียมงานแต่งคืบหน้าไปถึงไหนแล้วหลังไปลองชุดวิวามาล่าสุดงานแฟนมีตติ้งคู่ที่ต่างประเทศล่าสุดแฟนคลับให้การต้อนรับได้ดีมากๆเกินคาดเลยค่ะตอนแรกเราก็คิดว่าเขาจะรู้จักเราไหมแต่ปรากฏว่าคนที่นู่นน่ารักมากๆแล้วเขาก็ดูละครเราทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องแรกเลยค่ะก็เป็นแฟนมีตคู่กันครั้งแรกค่ะแล้วก็ในต่างประเทศด้วยจัดที่มะนิลาค่ะบรรยากาศในงานเป็นอย่างไรเขาน่ารักมากประมาณ 1,500 คนมั้งคะที่มาน่ารักทุกคนเลยตอนแรกก็คิดว่าจะมีการวิ่งเข้ามาประกบไหมไม่เลยเป็นระเบียบมากไปรับถึงสนามบินใช่ค่ะก็มีมารับที่สนามบินด้วยเกินคาดแฮปปี้มากเตรียมอะไรไปเซอร์ไพรส์บ้างก็มีร้องเพลงค่ะยากมากเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นชินเลยและเราก็ต้องร้องทุกเพลงเลยกับพี่หมากอันนี้ก็ยากสุดละแต่ก็เต็มที่มีโมเมนต์สวีทบนเวทีมันจะมีเกมให้เล่นค่ะก็มีนิดหน่อยฝากงานแต่งอย่างนี้เรามีให้ของขวัญได้ค่ะได้หลายอย่างเลยที่จำได้คือขนมอ่ะเยอะแล้วก็มีเป็นกระเป๋าที่เป็นผ้าของศิลปินที่ถักมาให้มีตุ๊กตาที่มีวันที่ขอแต่งงานค่ะที่เราใส่เสื้อฮูดเขาดีไซน์มาเหมือนเป๊ะเลยที่ไทยจะมีโอกาสได้มีแฟนมีตติ้งก็หลังจากงานเนี่ยค่ะแฟนๆก็บอกว่าเมื่อไหร่จะจัดที่ไทยคือเราก็บอกแฟนคลับแต่ว่าจังหวะยังไม่ได้ก็คิดไว้ว่าปีหน้าบอกไว้แล้วหลายๆประเทศติดต่อมามีค่ะหลายประเทศอยู่เหมือนกันค่ะแต่คิวอาจจะไม่ได้ตรงแต่มาลงตัวที่นี่คือก็ไม่รู้เรียกว่าแฟนมีตไหม
แต่ก่อนหน้านี้เราก็ทำกิจกรรมกับแฟนคลับแต่แฟนมีตแบบอยู่เวทีกับแฟนมีตยังไม่ครบเห็นไปลองชุดแต่งงานใช่ก็ลองมาทุกชุดที่เราแคปมาว่าเอ๊ะเราจะใส่แล้วสวยไหมก็ได้ลองทุกชุดละค่ะหายคาใจแล้วเป็นยังไงบ้างโมเมนต์ตอนนั้นมันจะรู้จริงๆนะคือเราใส่ชุดมาเยอะแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เราน่าจะใส่แล้วสวยแต่พอไปลองจริงๆมันไม่ได้แล้วอีกอันหนึ่งเราเห็นก็คิดว่าไม่น่าจะใช่แต่พอใส่ออกมาสวยมันได้เลยล่ะก็ไปลองสี่ครั้งค่ะปรากฏว่าชอบก็เลยตัดสินใจจัดมากี่ชุดงานที่เมืองนอก2ค่ะแล้วก็งานในไทย3ค่ะรวม after party ชุดไปลองที่ปารีสค่ะแล้วที่ไปลองผ่านกี่ชุดชุดที่ไปลองที่ปารีสได้มา3ค่ะคืองานเมืองนอก2ชุดงานในเมืองไทย1ชุดตอนนี้ชุดครบแล้วหรือยังครบแล้วค่ะหมากยังไม่เห็นชุดยังค่ะกะจะเซอร์ไพรส์เราอยากเห็นหมากร้องไห้ใช่อยากเห็นน้ำตาผู้ชายอยากให้เขาเห็นเราใน first look ที่เราใส่ชุดเจ้าสาวจริงๆเป็นเจ้าสาวในชีวิตจริง feeling มันต่างจากเจ้าสาวในละครต่างค่ะคือเหมือนเรามีความสุขเวลาลองเราไม่ได้ใส่ทำงานแล้วชุดที่เราใส่ก็ใส่ตามที่เขาเลือกมาให้แต่อันนี้เราหานานมากเป็นปีเลยค่ะกว่าจะเจอพอมันใกล้จะถึงมันตื่นเต้นแล้วพอได้ใส่มันมีความสุขอ่ะความรู้สึกเจ้าสาวมาเลยไหมมาเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเห็นภาพแล้วทีมงานเหมือนกันไหมที่ไทยกับต่างประเทศหรือจะไปทิศทางเดียวกันอาจจะเหมือนกันสุดท้ายแล้วเลือกอะไรก็เหมือนเดิมตลอดเลยชุดหมากจะเข้ากับเราไหมชุดผู้ชายทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเขาเลยบอกให้เราเลือกให้เสร็จก่อนหมากขอดูให้ดูผ้าค่ะไปเทียบสีไม่รู้อ่ะคู่เราตีกันก่อนแต่งตีกันเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีค่ะแต่จะมีแบบเขาไม่ยอมเลือกเขาตามใจเกินแต่เรารู้สึกว่าช่วยนิดนึงเหนื่อยแล้วเลือกบ้างเหอะเขาก็บอกว่าเขาเลือกไปก็ไม่ถูกใจเราเลือกเขาจ่ายใช่ค่ะเขาจ่ายทั้งหมดค่ะแล้วคิมก็บอกเขาแล้วด้วยนะว่าเกินงบแล้วนะอยากรู้ไหมว่าเกินงบไปเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกไม่อยากรู้อ้อได้ไปต่อจัดไม่หยุดก็ให้มันอยู่ในงบที่เขาไหวแหละเกินไปเยอะไหมไม่เยอะหรอกค่ะก็ยังไหวค่ะรวมชุดแต่งงานด้วยไหมชุดคิมจ่ายเองค่ะไม่อยากให้เขามาแบบแพงไปเรียกว่าป๋าหมากเปเต็มที่ก็ต้องเปบ้างหัวเราะจัดงานไปถึงไหนแล้วงานที่นู้นประมาณ 70% ค่ะแต่งานในไทยยังไม่ถึงไหนเลยได้วันเรียบร้อยได้แค่เดือนค่ะเห็นที่หมากบอกเดือนแล้วค่ะงวดนี้ไม่ผิดหวังออกตรงๆเลขเด็ดปรางทิพย์อย่างแม่นแฟนเพลงเฮลั่นรวยจุกๆงวดนี้ไม่ผิดหวังออกตรงตรงเลขเด็ดปรางทิพย์อย่างแม่นแฟนเพลงเฮลั่นรวยจุกๆออกตรงเลขท้าย2ตัวเลข73อย่างที่เคยให้ไว้ก่อนหน้าหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่16มีนาคม2566โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข025873รางวัลเลขท้าย2ตัวออก73รางวัลเลขหน้า3ตัวออก420800รางวัลเลขท้าย3ตัวออก355 544เมื่อออกรางวัลไปมีทั้งสมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดวันที่16มีนาคมนี้แต่ที่สร้างความฮือฮาคงเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออกหมายเลข73เมื่อไปตรงกับเลขที่นักร้องเคยใบ้บอกไว้ก่อนหน้านี้อย่างปรางทิพย์นักร้องสาวเสียงดีที่ขณะนี้พ่วงตำแหน่งเจ้าแม่เลขเด็ดโดยปรางทิพย์เผยเลขเด็ดขณะไลฟ์ระบุเลข 72-27-73-39-36-63 โดยปรางเผยว่า6กับ9ตัวเดียวกันโดยเลขที่ปรางทิพย์ให้ไว้73
ดันไปตรงเป๊ะกับรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออก73สร้างความฮือฮาให้กับแฟนเพลงและเซียนหวยที่ตามเลขนักร้องดังมาตลอดThank you.